ู่มือเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนมีทามด้วยอ่ะค่า TDS ของน้ำจากเครื่องกรองน้ำอยู่ที่น้ำประปาเค็มให้หลีกเลี่ยงการบริโภคจริงปะเนี่ยเดี๋ยวลองไปวัดดูกันว่าค่าน้ำประปาตอนนี้มันเท่าไหร่อะตามมาผมมีเครื่องวัดเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องวัด TDS นะครับย่อมาจาก Total Dissolved Solid เครื่องวัด TDS เนี่ยก็จะไว้บอกว่าในน้ำเปล่าเนี่ยมีอะไรนอกจากน้ำเปล่าอยู่บ้างซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการก็ได้เช่นแร่ธาตุหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการก็ได้เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาวัดค่าน้ำประปากันเลยว่ามีค่า TDS อยู่เท่าไหร่ค่า TDS ของน้ำประปาตอนนี้อยู่ที่480ซึ่งก็สูงมากๆนะเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบค่า TDS กับน้ำขวดแล้วก็น้ำแร่ดูบ้างอ่ะต่อไปจะเป็นน้ำขวดทั่วไปที่ขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อนะครับเดี๋ยวลองมาลองวัดค่ากันดูว่าเท่าไหร่ค่า TDS ของน้ำขวดอยู่ที่17เท่านั้นครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน้ำแร่เดี๋ยวมาดูกันว่าวัดค่า TDS ได้เท่าไหร่ค่า TDS ของน้ำแร่อยู่ที่165ครับผมก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นะเพราะว่าในน้ำแร่เนี่ยก็จะมีแร่ธาตุต่างๆแต่ว่าเป็นแร่ธาตุที่บริโภคได้ตัวอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมต้องการกินน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าจริงๆนะครับเพราะว่าแร่ธาตุเนี่ยเราสามารถหาจากแหล่งอื่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องกรองน้ำนะครับซึ่งเครื่องกรองน้ำที่ผมตัดสินใจซื้อก็คือเจ้าเสี่ยวมี่ 600G นะครับเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่มันค่อนข้างสวยนะครับเป็นเครื่องกรองน้ำแบบ RO ที่ไม่ต้องมีถังพักน้ำก็จะประหยัดพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งวันนี้มันก็มาส่งพอดีนะครับเอ้าพูดแล้วก็มาเลยเดี๋ยวไปอันบ็อกซ์กันดีกว่าครับของที่สั่งไว้ก็มาถึงแล้วนะครับเจ้าเครื่องกรองน้ำเสี่ยวมี่นั่นเองเดี๋ยวมาลองอันบ็อกซ์ดูกันครับคู่มือเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์หลักๆอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็คือเจ้าเครื่องกรองน้ำแล้วก็ตัวไส้กรองแล้วก็ท่อน้ำดื่มนะครับที่เลือกเครื่องกรองน้ำเสี่ยวมี่เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเครื่องกรองน้ำประเภทแบบ RO นะครับก็คือมันจะกรองได้อย่างหมดจดไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมข้างหลังเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็จะมีสายหลักๆอยู่ทั้งหมด4สายนะเป็นสายน้ำ3สายแล้วก็เป็นสายไฟ1สายอันนี้สายไฟเนี่ยชัดแหละว่าใช้กับหัวก๊อกที่ปล่อยน้ำดีนะครับเพราะว่าตัวฐานมันเนี่ยจะมีไฟอยู่มันก็เลยต้องใช้ไฟนะแล้วก็อีกช่องนึงของก๊อกน้ำดีเนี่ยมันก็จะมีท่อน้ำดีก็คือสีขาวท่อน้ำดีนะเวลาใส่เนี่ยมันจะล็อกไปเลยเวลาจะเอาออกก็คือต้องกดมันนิดหน่อยก็จะออกมาอย่างนี้แล้วก็สีเทาอันนี้คือเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องกรองน้ำ RO เนี่ยมันก็จะเป็นสายของท่อน้ำทิ้งถ้าเป็นคอนโดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ใกล้เครื่องซักผ้าแล้วก็สายสุดท้ายคือสายสีขาวอันนี้อุ้ยมีน้ำด้วยโอเคอันนี้ก็คือสายสีขาวตัวใหญ่เนี่ยก็คือสายที่ต่อน้ำเข้ามาที่เครื่องตัวนี้นะครับโอเคนั้นเดี๋ยวมาติดตั้งอย่างที่ง่ายที่สุดก่อนนั่นก็คือการใส่ไส้กรองนะครับก็คือใส่ตามเบอร์เลยข้างบนเนี่ยมันก็จะมีเบอร์บอกอยู่แล้วว่าไหนเบอร์1 2 3 4นะเดี๋ยวมาใส่ดูกันเวลาใส่เนี่ยก็หยอดเข้าไปตามเลขเนาะพอมันลงล็อกอะแล้วก็หมุนอุ๊ยมีทามด้วยอะหมุนให้มันเข้าแก๊กนะครับโอเคโอเคส่วนง่ายเสร็จไปแล้วต่อไปเดี๋ยวมาลองต่อหัวก๊อกกันดูดีกว่าอย่างแรกสุดเลยที่ต้องทำนะครับก็คือปิดท่อน้ำก่อนก็คือข้างหลังอันนี้นะครับปิดโอเคแล้วก็ลองเปิดน้ำดูว่ามันไหลไหมโอเคไม่ไหลแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือเครื่องกรองน้ำเสี่ยวมี่นะก็ตัวปัญหาตอนนี้คือตัวนี้ตัวหัวก๊อกน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าตรงขามันเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับกับรูที่เจาะมาอยู่แล้วเนี่ยมัน
มีขนาดเล็กมากๆก็เลยเดี๋ยวต้องไปหาสว่านเจดีหรือไม่ก็โฮซอเนี่ยมาเจาะขยายรูเพิ่มนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอธิบายการติดตั้งกันก่อนก็คือมันจะมีสายอยู่ทั้งหมด5สายนะอันแรกก็คือตัวนี้สายไฟมันก็จะต่อไปที่เต้ารับนะครับอันนี้ก็ปกติเพราะว่าเครื่องกรองน้ำ RO เนี่ยต้องใช้สายไฟแล้วก็อันที่2นะครับสายสีเทาเส้นนี้ก็คือสายท่อน้ำทิ้งนะครับก็เนื่องปกตินะครับเพราะว่าเครื่องกรองน้ำ RO เนี่ยมันจะต้องมีการทิ้งน้ำนะครับถ้าคอนโดใครอยู่ใกล้เครื่องซักผ้าอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีรูท่อน้ำทิ้งนะครับสามารถต่อลงไปได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายสีขาวเส้นเล็กอันนี้นะครับก็จะต่อไปที่ท่อน้ำดีนะครับที่เราเอาไปดื่มนะครับผมตัวนี้ส่วนสายสีขาวเส้นอ้วนอันนี้นะครับมันก็จะเป็นสายที่ต่อจากท่อน้ำที่เข้ามาตรงนี้นะครับผมซึ่งหัวก๊อกตรงนี้เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเครื่องกรองน้ำปกติเนี่ยมันจะเป็นท่อที่เล็กกว่านี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานยากนิดนึงที่บอกว่าต้องใช้ประแจเข้ามาไขเปลี่ยนนะครับแล้วก็สายสุดท้ายนะครับสายสีเทาอันนี้ซึ่งไม่ใช่สายน้ำนะครับแต่ว่าจะเป็นสายไฟต่อเข้าไปที่หัวก๊อกอันนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดน้ำเนี่ยมันจะมีไฟยกตัวอย่างให้ดูประมาณนี้ครับไฟเนี่ยมันก็จะบอกสถานะนะครับว่าถ้าเกิดว่าฟิลเตอร์ยังทำงานปกติเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าถ้าฟิลเตอร์เริ่มทำงานไม่ปกติแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับโอ้ยคิดผิดคิดถูกก็ไม่รู้นะครับที่ติดตั้งเองเนี่ยก็ใครที่อยากลองก็ลองเลยแล้วก็เหนื่อยใช้ได้สำหรับใครที่อยากติดตั้งเองเหมือนผมเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่จำเป็นก็คือตัวนี้ประแจเลื่อนนะครับเพราะว่างานท่อน้ำส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นหัวแบบหกเหลี่ยมเนาะแล้วขนาดมันค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นซื้อตัวนี้ตัวเดียวก็จบแล้วตัวที่ต้องมาคู่กันกับประแจเลื่อนเนี่ยก็คือตัวคีมล็อกตัวนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องการล็อกให้ขามอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนอีกด้านนึงนะครับเพราะฉะนั้นสองอันเนี้ยจำเป็นต้องมีแล้วอย่างสุดท้ายที่ต้องมีนะครับก็คือตัวนี้เลยเทปพันเกลียวนะครับเพราะว่าเราต้องคอยพันตัวเกลียวนะครับไม่ให้น้ำปลามันรั่วซึมออกมาเนาะแต่งานก็ยังไม่หมดเพราะว่าจะเหลืออยู่จุดหนึ่งที่ยังทำไม่ได้อาจจะต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มนะครับก็คือส่วนที่เป็นหัวก๊อกขึ้นออกมานะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องขยายรูนิดนึงแล้วก็จะได้เสียบตัวหัวก๊อกน้ำดีเนี่ยลงไปได้นะโอเคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปลองน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำเสี่ยวมี่กันว่าค่า TDS ของมันอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวไปลองน้ำดูกันโอเคได้น้ำมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองวัดค่ากันค่า TDS ของน้ำจากเครื่องกรองน้ำเสี่ยวมี่นะครับอยู่ที่27ครับผมโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันบ๊ายบายอ๋อลืมบอกอีกเรื่องนึงเครื่องกรองน้ำเสี่ยวมี่เนี่ยมันแถมแอปพลิเคชันมาให้ด้วยหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยเราต้องแพ้เครื่องกรองน้ำเข้ากับมือถือของเราโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mi Home นะเราก็ลงทะเบียนเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับแล้วเราก็เพิ่ม device ปกติหลังจากเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเช็คค่า TDS ของน้ำได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถดูคุณภาพของไส้กรองปัจจุบันได้ว่าถึงเวลาควรเปลี่ยนหรือยังแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นปริมาณการใช้น้ำนะของแต่ละวันโอเคไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย